เรื่องทางวิ่งนู้นฮะบอกโมเจ้าน้องบอกโมค่อยเก็บว่าอันนี้อันนี้เก็บมาไว้มือเสานี่แทบบ้านนั่นนั่นเอ๊ะพุ่นกระเจ้ามาเก็บมาเอาไปเลยหรือบ่มก่อนบ่เขาก็มากองไว้นี่พักไว้นี่พักไว้นี่เขาก็คนถ้าย่อไปขายได้สักโอ้คัดไปขายมันเหมือนกับคนออกไปมันเหมือนกับคนออกไปมือเสานี่กันกระเจ้าที่เมื่อกรุงเทพกระเจ้ามาเอา20ลูกไปกินห่านบักโมเราสดใหม่เด้อพี่น้องเด้อค่ะเด้อบักโมสดไปต้มไปลวกไปนึ่งโอ้กึดกึดเท่านี้เนาะกินกับแก้วกับจั่วน้ำแก่เลยบอกบัวงูมันคืองูกลางคืนอย่ามาบ่ายเด้อ อย่ามันตอดคือบัวนี่มันใช้เวลาปลูกจากเดือนครับแม่เฒ่าบักโมนี่บอกมันมีอายุของมันอยู่ตั้งแต่เริ่มปลูกนี่ได้ถ้าเริ่มปลูกอะอายุของมันก็65วัน65วันจ้าคนเบิ่งนะพ่อน้าพี่น้องมันดกคนเนาะดกมันสิล่นเองแม่บ่ต้องไปสนใจมันดอกนี่มันน้อยได้บ่สมลองเบิ่งโอ้เอาเบิ่งบักโมเพิ่นเนี่ยตัวนี้จักเดือนแล้วแม่โอ้ยค่อยก็บ่ค่อยบ่ได้จดเลยค่อยลืมแหละจับเบิ่งหัวแม่นี่มองจับบักโมเบิ่งหัวอันนี้มันกาสิเอาคือฮองมันหยังอ่ะน่ะเอ้าข้างหลังน่ะเอ้าฮองยันดินยันเสี้ยนยันแมลงโอ้เหตุผลโจ้มันมีเทคนิคได้พี่น้องเอ้ยนี่ฮองไว้นั้นแล้วยันโนนี่ตอปิโดอันนี้ค่ะตอปิโดคักได้ตอปิโดนะไล่อยู่บ่แม่นี่ปลูกประมาณตอนนี้มานี่ก็สิไล่นึงนี่ไล่นี้อีกก็ไล่นึงก็สิเป็น2ไล่2ไล่จ้าป๊าปีนึงได้เท่าไหร่นี่ฮะเปิดเผยได้บ่โอ้ยอย่าเปิดเฮาอายเพิ่นพอได้ไสพอได้ไสพอได้ไสนี่ไสสินอ้าวๆๆโอเคครับผมเพิ่นบ่อยากเปิดเผยแต่ได้ละกันเนาะได้ได้ก็ละกันอันนี้หมักทั่วเนาะแม่เนาะจ้าหมักทั่วโอ้หมกทั่วกันละสวัสดีสบายดีครับท่านผู้ชมครับทางไทยทางลาวทางอเมริกายุโรปเด้อมื้อนี้เฮานะครับผมมาบ้านพลทันเหนือพลทันกลางนะครับผมอยู่ข้างทางมีเกษตรกรนะครับผมตัวอย่างนะครับผมใช้ชีวิตพอเพียงนะครับผมเพื่อนขายแตงโมเนาะอ้าวสวัสดีครับยายค่ะสวัสดีค่ะครับโอ้ยายชื่อยังนี่ครับชื่อนางยุวดีศรีโยหะชื่อเล่นว่ายายตุ๊กยายตุกจ้าโอ้แม่ตุกเนาะแม่ตุกโอ้อยู่บ้านได้ครับนี่ครับผมคือได้มาขายหมกโมโอ้อยู่บ้านพลทันหมู่3ค่ะพลทันหมู่3จ้าโอ้หมกโมเราปลูกงามเนาะคืองามแท้ไปปลูกว่างได้หมกโมนี่ฮะนี่แล้วนี่ปลูกอันหลังนานี่แหละหลังนาจ้าหลังจากการทำนาหลังจากการทำนาจ้าจากหลังเก็บเกี่ยวก็เลยปลูกหมกโมนะครับผมค่ะโอ้หารายได้พิเศษเนาะอาชีพครับยินดีครับผมอาชีพเลยล่ะอาชีพเลยเนาะแม่เนาะผมกายไปกายมาเห็นนะครับผมบ่าวเดชกายไปกายมาก็เห็นนะครับผมเพิ่นปลูกเกือบทุกปีเลยครับแต่บ่มีเวลามาแวะชมเพิ่นอ้าวแม่พาแวะชมดีกว่าครับขอรบกวนนะค่ะค่ะปลูกในใดในใดพาท่านผู้ชมไปเบิ่งหนูหาเพิ่นอยากเฮ็ดนําเนาะค่ะบ่ได้ห่วงวีซ่าเนาะโอ้ก็บ่ห่วงเลยเนาะยานตะขี้ขานเนาะแม่เนาะเออเบิ่งได้ผูกครับผมโอ้อายุเท่าไหร่ล่ะแม่นี่56ป๊า56ยังแข็งแรงยังเฮ็ดเวียกได้อยู่เนาะโอ้ยอยากเลี้ยงแน่ล่ะได้โอ้อยากเลี้ยงและย่างบ่ถนัดเลี้ยงปูเลี้ยงป่าอยู่บ่นี่แม่โอ้ยป่าก็ปล่อยไปแบบธรรมชาติแน่แหละแบบธรรมชาติเนาะบ่ได้ปล่อยหลายป่ามันจะไรกันนานี่เข้ามาสวนเจ้ามีทุกอย่างเลยเนาะแม่เนาะค่ะโอ้ปูก็ได้กินนี่ลูกหลานอยู่ในบ้านมาเอานั่นนี่ล่ะไปกินนี่ฮะพี่น้องออกมาก็เอามากยังอันนี้เบิ่งน้องหาแม่ยังนี่มะแข็งมะแข็งเนาะบ้านเฮาเอิ้นได้พุ่นอื่นมะเขือพวงมะเขือพวงจ้าโอ้ครับผมเอาไว้แกงเสี่ยวหวานเออกินกับแจ่วกินกับแจ่วก็ได้แจ่วกะปิพูน่ะมะกล้วยก็มีนะครับพี่น้องมีมืดมีฮอดมะกล้วยหอมได้ดิเนาะอ่ะหอมทองเออกล้วยหอมทองอยู่ในเซเว่นนู่นละ9บาทพุ่นได้มันบ่งามยํา9บาท10บาทยําแรงมันบ่งามครับผมปลูกกินเองดีแล้วนะครับผมเบิ่งแหน่เพิ่นน่ะเกษตรกรพ่อเพียงตามพระในหลวงนะครับผมโอ้หมกม่วงเจ้าคือเป็นแล้วยามนี่นะดกดกได้ลูกค่อยมาแต่งออกอันละอันเอาไว้นี่แม่จะเอาไว้หลายหลายมันใหญ่มันเออฮันเดสาเพิ่นเว้านะครับผมถ้าไว้หลายมันบ่ใหญ่แต่พอมันใหญ่มันเป็นลายลุ้นได้ลุ้นนี่ลุ้นกินมาแล้วลุ้นสองอันกกมันเอียงนะแม่เออมันหนักหนักลุ้นเจ้าป้าให้มันเป็นมากเร็วมันเลิศหนักโอ้ค่อยมันยากมันนี่ละเออมันสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็นี่ได้ลุ้นสามคุณนะพันพิสังอะไรแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นแก้วโอ้แก้วขมิ้นมะม่วงมังเนาะป้าโทมันทุเรียนก็มีพุ่นน่ะแล้วปลูกเป็นบัดบ่าวเดชปลูกคือตายแท้เฮ้ยเอ้ามันสิโลดอยู่บ่อันนี้บอกวิธีแน่เนี่ยใหญ่และอันปลูกจักเดือนแล้วนี่ติดแล้วนี่อันนี้ค่อยปลูก1กรกฎาคมนี่นี่ฮะ
1กรกฎาคมกรกฎาจ้าก็6เดือนเออตามนั้นแหละประมาณหน้าฝนเนาะจ้าโอ้ดินเราต้องปลูกไชโพนเนาะค่อยบ่ได้อันนั้นค่อยบ่ได้ค่อยเอาตังค์ไว้เลยแล้วก็เอาดินกบบ่ได้ขุดถือว่าติดแล้วนี่มันเป็นงอกแล้วนี่นะเนี่ยนี่นะเขาให้เบิ่งยอดนี่แหละเกษตรกรตัวย่างนะครับผมเกษตรกรพ่อเพียงนะครับผมแถวตำบลหนองฮีเฮานี่แหละเนาะอำเภอป่าป้านะครับผมพูน่ะไปเบิ่งหนูหามากสโลป้าหมองโมลาวนะพูน่ะพี่น้องเอาแม่มาเบิ่งทางพี่หนูหาหมองโมเจ้าน้องหมองโมค่อยเก็บว่าอันนี้เก็บมาไว้มื้อเช้านี้แถบบ้านนั่นเอ้เพิ่นเขาเจ้ามาเก็บมาเอาไปเลยหรือบ่มก่อนบ่ค่อยก็มากองไว้นี้พักไว้นี้มันเมื่อเขาก็คนทยอยไปขายได้ซะโอ้คัดไปขายมันเหมือนกับคนออกไปมันเหมือนกับคนออกไปเมื่อเช้านี้กันข้าเจ้าที่เมื่อกรุงเทพข้าเจ้ามาเอา20ลูกไปกินห่านหมักโมเราสดใหม่เด้อพี่น้องเด้อหมักโมสดใหม่นี่ดิบ่ได้ผ่านกันเกษตรกรตัวย่างครับผมเลี้ยงไก่เลี้ยงป่านะครับผมอยู่ตามท้องไห้ท้องนานะครับผมเสร็จจากหน้าฝนหน้าไอ้ดำนุ่งดำหน้าเกี่ยวข้าวเรียบร้อยเพิ่นก็เฮ็ดหมักโมต่อเนาะเลี้ยงไก่นี่ประจำอยู่แล้วนี่ดิประจำอยู่แล้วอันนี้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ตีไก่อย่างมีมดไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองอะไรมากนะก็มีผู้มากอย่างก็อันมักสลอยมากอย่างอันนี้บวบงูบวบงูบวบงูนี่ดิอันนี้เอาไว้ทำพันนี่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 ใช่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 มักบวบงูบ่ไม่เท่าผู้เอาไว้ทำพันเป็นมันสิเอาไว้พัดบ่มักบวบมันเนี่ยไปต้มไปลวกไปนึ่งโอ้กึดกึดเท่านี่เนาะกินกับแก้วกับจั่วแล้วแก่เลยบักบวบงูมันคืองูกลางคืนอย่ามาบ่ายเด้อ อย่าย้ายมันตอด คือบวบงูเต้เดี๋ยวมันขึ้นไปในดกได้นี่ในเท่าตุกบ่จ้าโอ้มาเบิ่งหมักโมน้องหานี่มันใช้เวลาปลูกจักเดือนครับแม่เท่าหมักโมนี่บ่มันมีอายุของมันอยู่ตั้งแต่เริ่มปลูกนี่ได้ตั้งเริ่มปลูกอะอายุของมันก็65วัน65วันจ้าแต่อันนี้ปีนี้มันหนาวมันอากาศมันหนาว65วันนี่คือ2เดือนกับ5มื้อจ้าอ๋อ2เดือนกับ5มื้อนี่มันเป็นมากบ่หรือว่าใดๆท้องเอา2เดือน5มื้อนี่มันก็แก่แล้วสุกแล้วเต็มที่แล้วโอ้อายุของมันก็เก็บเกี่ยวแล้วเร็วได๋พี่น้องเอ้ยอื้อพอปลูกอยู่ใช้เวลาน้อยนะครับผมเนาะนี่ไปเบิ่งข้างหน้าผู้ป๊อป๊าป๊าไปเบิ่งผู้เบิ่งเอาพี่น้องนี่ครับผมปลูกกินเรือกินก็ขายเนาะแม่เนาะอยู่พุทธศิกินเมื่อนบักโมกินน้อยเดียวมันก็พอแล้วตั้งแกนอาชีพเลยแหละนี่นะสร้างอาชีพในชุมชนนะครับผมเกษตรกรตัวย่างนะครับผมโอ้เพิ่นปลูกนะครับผมมักลงลิ้นจี้ลิ้นจี้ลำไยปลูกในหัวนี่นะปลูกในคันแทคันแทนาคันแทนาเบิ่งแน่ทุเรียนอันนี้นะนี่ทุเรียนน้อยนี่ติดบ่นี่จักมันเป็นยังใหม่แล้วมันสิตายโอ้ใหม่ใส่ปุ๋ยหลายเจ้าจะใส่ปุ๋ยไกหากมันเนาะเขาก็ใส่ไปน้ำมูนี่แล้วมันเฮ็ดหญ้าคือว่าแหละหญ้าลากลากมันในหากมันอ่อนแอมักตะน้อยบ่หรือบวบงูคือกันงูแหละเขาเอิ้นมักเขาเอิ้นมักน้อยเอิ้นบวบงูครับผมอันนี้ลิ้นจี้หรือลำไยลำไยอันนะลำไยอีดออันนี้ก็มาเคี่ยวเคี่ยวนี่ก็พูดนะบาทก็หาบไปกับโบเบิร์ตเขาเอิ้นว่ารู้ว่ากินได้เนาะอันนี้นะรู้ว่ากินได้นะครับผมนี่ครับผมคันแทคันนาเป็นประโยชน์นะครับเด้อบ่ได้ไปปะทิ่มซื่อๆเนาะเฮ็ดนาก็ปลูกไปนําเนาะแม่เนาะค่อยปลูกไปเรื่อยๆได้ฮู้ยามนาเขาก็ปลูกใส่คันนามันก็คือได้ขายนะครับมันบ่ได้เห็นเล่นๆได้ขายได้นี่เนาะได้ขายเลยเนาะเออแต่ปีนี้ค่อยปลูกยามเพลงนี่ก็เบิ่งเอามันก็คือก็ดีฮู้เพราะว่าบ่เห็นบ่อยู่ตลาดฮือ3แม่นหยัง4นึงว่า10บาทเนาะโอ้4หน่วย10บาท4หน่วย10บาทแม่นเอาไว้ทําหมักนาวก็ต้องปลูกไว้เด้อบาดนี้นะมันดิปลูกเออโลยามแหลงนี่แพงได้40 50แพงกว่าหมักส้มเขียวหวานเนาะแม่เนาะเออคุณแล้วป๊อครับแม่หยังหมักหมูป๊าแม่พาไปเบิ่งหน่อยฮะโอ้ยสอ่อนไปสวานบ่เนาะเดี๋ยวค่อยโหนเด้อืมค่อยกระโบดได้แข็งแรงปานใดหักเอ็ดไปซื้อขนาดเราบ่แข็งแรงได้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะมีโรคประจําตัวได้เป็นเบาหวานได้เอิ้งย่อเบิ่งให้ผู้คนเบิ่งแหน่พุ่นน่ะพี่น้องมันโรคพุ่นเนาะโรคมันสิล้นเองแม่บ่ต้องไปสนใจมันดอกนี่มันน้อยได้บ่สมลองเบิ่งซื่อๆถ้าก้าวมาสิล้นเองนี่ครับเกษตรกรตัวอย่างนะครับผมหน้าเป็นตัวอย่างเด้อแม่เพิ่นโอ้สายชีวิตแบบพอเพียงเนาะอยู่ไปนั่นนี่ละเนาะ
ดีกว่าอยู่วันไปวันๆได้ผู้เฒ่าผู้แก่บ่อยู่แบบนี้ก็มันบ่ได้ทุกข์เด้อเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดคู่มือเนาะมือเล็กๆละน้อยม่วนได้ม่วนสําเร็จมาแล้วมันได้แยงเนาะแม่เนาะตื่นเช้ามาค่อยอยากลุกว่าแต่ตี4คือค่อยอยากมามันอยากเบิ่งได้เนาะความสําเร็จเฮาเนาะแม่เนาะจ้าเออแม่นความลาวเราคิดอันนี้ไตไฟมาสวนได้หมดมันเหมือนหลุป้าไว้นี้หลุอยู่นี่ลืมได้ซะโอ้เอาเบิ่งบักโมเพิ่นเนี่ยตัวนี้จักเดือนแล้วแม่โอ้ยค่อยกบค่อยค่อยบ่ได้จดเลยค่อยลืมแหละจับเบิ้นหัวแม่นี่มองจับบังโมเบิ้นหัวอันนี้มันกาสิเอาคือฮองมันหยังอ่ะน่ะเอ้าข้างหลังน่ะเอ้าฮองยันดินยันเสี้ยนยันแมลงเฮ็ดผลจ๊อมันมีเทคนิคได้พี่น้องเอ้ยนี่ๆๆๆฮองไว้นั่นนั้นแล้วยันหนอนนี่ๆๆๆตอร์ปิโดอันนี้ฮะตอร์ปิโดโอ้คักได้ตอร์ปิโดน่ะฮองไว้นี่ๆๆเพิ่นฮองไว้เทคนิคเออมันจังบ่บิดบ่เบี้ยวเสี้ยนแมงมันเจาะแล้วมันก็กระดันบอกหรือว่าเท่าไหร่เนาะเออมันก็เน่าแล้วมันก็เน่าจ้าเพิ่นปลูกมาคล้ายๆกับเป็นเซียนแล้วล่ะแม่นี่บ่ได้เฮ็ดเล่นได้ครับเป็นประกอบอาชีพได้เลยนะครับผมหน้าแค่2ให้3ให้นะครับผมฮอดไล่อยู่บ่แม่นี่ปลูกประมาณตอนนี้มานี่ก็สิไล่นึงนี่ไทยนี่อีกก็ไล่นึงก็สิเป็น2ไล่2ไล่จ้าป๊าปีนึงได้เท่าไหร่นี่ฮะเปิดเผยได้บ่โอ้ยอย่าเปิดเอาอายเพิ่นพอได้ไสพ่อได้สายพ่อได้สายนี่สายสินอ้าวๆๆโอเคครับผมเพิ่นบ่อยากเปิดเผยแต่ใดละกันเนาะได้ได้ก็ละกันอันนี้หมักทั่วเนาะแม่เนาะจ้าหมักทั่วโอ้หมักทั่วกําลังสิเป็นมากําลังนี่ดิกําลังชุดแล้วบ่นี่กําลังเป็นเลยล่ะนี่นี่ครับผมมันกําลังติดลูกติดฟักมันหนักสิแล้วหมักทั่วนี่ต้องฉีดยาเด้ครับเอ้ยถ้าบ่ฉีดบ่ได้กินมันสิเป็นไวรัสแล้วนี่ๆๆผ่านค่อยเว้าเกี่ยวกับหากแม่เอ้ยเนาะเกี่ยวกับหากเจ้าใส่ขี้ไก่บ่ค่อยส่วนมากค่อยบ่ได้ใส่ฝุ่นได้อ๋อบ่ใส่ฝุ่นมันก็ว่าไวรัสในหากหากในใส่เฮือเดียวเบิ่งสังเกตใบมันเนาะเนาะมันเป็นไวรัสนี่ๆๆจะพอเฮาเห็นในตลาดมากอันกูดๆจังๆแบบนี้แหละเนาะเขาปลูกบ่ได้โอ้พี่น้องเบิ่งเพิ่นพาชมสวนเพิ่นนะครับแม่เฒ่าเพิ่นนะครับผมเพิ่นอยู่บ้านพุทันเหนือครับผมโอ้หันหามากตื้งก็มีได้มาบนหนองฮีอันนี้โอ้มันเริ่มเป็นลาสวามาเบิ่งเนาะแม่พวกนี้กินได้แล้วเนื้อมื้ออื่นนี่เนาะนี่ดิได้ได้ได้แม่ปิดไปกินเด้อมันสิบวบก่อนค่อยกลับเก็บไปขายน้ำมักมูเออเก็บไปขายน้ำซอยใส่กระปุ่นเนาะแซ่บได้ตำตำกินกับปลาทูอันนี้มักแตงบ่แม่มักแตงน้อยค่อยเก็บมันสิหมดเลยมันสิหมดป่านแล้วโอ้เราเก็บทองนึงแล้วโอ้ค่อยเก็บค่อยบ่ามือเก็บมืออื่นนี่ค่อยก็เก็บเอาไปขายแหละมักแตงกองแกงจ้ามักแตงหนูมักแตงมักแตงขี้ไก่นี่ดิวันนี้ค่อยปลูกซ่อนนี่เด้ในลุ้นนี่ใช้เวลา2เดือนคือกันเออมักแตงหั่นบ่เดือนนั่น45วัน45วันพุ่นน่ะเราจดทันมือเอาเฮารู้เลยเนาะแม่นๆเฮ็ดเข้าก็สิจดทันมือพุ่นแล้วลุ้นนี่นะดินในข้างกระป๋องด้วยซั่นล่ะพุ่นน่ะฟางพุ่นก็มีมักพริกพุ่นปลูกพอได้กินมันตายค่อยเอ็ดบ่เป็นค่อยรักษาบ่ได้ท่านก็ได้ขายอยู่ได้แหละแม่นได้ขายเฮ็ดหยังก็ได้ขายแล้วถ้าเฮ็ดนี่ดีนี่มักแตงค่อยบ่มีเวลาเอ็ดค้างเลยนี่อันนี้บ่เออถ้าตั้งใจเฮ็ดมันได้ขายหมดแหละมันกําลังติดลูกนี่เดี๋ยวค่อยสิปล่อยมันไปจักมือแล้วนี่แม่นี่มักแตงอันนั้นนี่อันนี้ก็บ่ได้จดคือกันลืมป้ามันเป็นเลยป้ามันเป็นเลยมันเป็นเป็นครับบ่จดเลยหักแต่รู้แล้ว45มื้อมันก็แก่มันก็ติดครับ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 อันนี้มันแตงค่อยเก็บมันหมดโป้เจ้าบ่มาเป็นหลุมเป็นหลุมเนาะตอนมันดกแต่สิคักเนาะเออสวงมันปิดอันนี้มันอึบ่นี่เท่านี้มันอึเลยอันนะฮะมันอึครับผมมันอึอันนี้บ่ให้เว้าเครือมันยาวเออมันบ่ทันได้ติดลูกมันก็ไกลสิติดลูกเลยนี่ฮะขึ้นเครือบ่กว้างปานใดซะแม่บ่กว้างแล้วมันยังน้อยอยู่เนาะฮะมันยังอ่อนอยู่มันบ่ทันได้ติดลูกมันหักกะปิดมันหักกะสิเริ่มเป็นดอกหักกะลุ้มเครือนี่ๆค่อยปลูกล่าค่อยปลูกมาวางให้มันหนาวๆนี่นะนี่เด้เป็นกะจีดอกเลยได้บ่จักพันหยังมาตัวนี้ข้าวตอกพันข้าวตอกพันข้าวตอกพี่น้องจ้าพันข้าวตอกอากาศดีได้ยามแรงยามเสาตื่นมาแยงสวนเนาะได้ดอก10คุ้ม11คุ้มครับผมผู้อันนี้ก็มักหุ้งครับผมกูดกองยองเพิ่นปลูกติดกันเนาะกูดกองยองปลูกไว้นี่แล้วเผื่อปลูกไว้เผื่อเลือกเพชรมันได้แม่น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 เจ้าเข้าใจแล้วนี่ฮะเพชรคันเพชรตัวผู้ลกตัดทิ่มตัวผู้กับตัวแม่ละทิ่มเอากระเทย
แม่นโอ้ออกกระเทยออกกระเทยเขาเรียกว่าสมบูรณ์เพศจ้ามีทั้งสองเพศเขาพาวันนั้นละเว้าละเขาแม่น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 ผมกับพ่อรู้เรื่องอยู่เออเขาก็เขาก็รู้บางคนเขาโบจักได้มาละกอมีกี่เพศเขาเว้าเพิ่นมีแต่ตัวเมียกับตัวผู้มันบ่ได้แม่นเด้อตัวเมียมันจะโกรนมันจะโกรนกลางเนาะมันสิปุ๋งเนื้อมันกับทรงป๋อมเนื้อปุ๋งป๋อมเออถ้าสมบูรณ์เพศหรือว่าอีกอย่างนึงเขาเรียกว่ากระเทยเนื้อมันสิเต็มมันสิแน่นโอ้ต้องสลิใบออกใบแก้มันจะเสียไว้อย่างมันใบแก้พอดีมันไปญาติอาหารกันป่าเด้เลี้ยงบ่แล้วใช้ป่าอยู่ในข้อหันบ่ไปเบิ่งป่าปะบ่เบิ่งบ่นำบ่นะผู้ไปซะโจกลิ้นจี้ไปฟังนะไปฟังนะผู้น่ะเกษตรกรตัวย่างย่างทั้งใดเนาะย่างอยู่ฝั่งนั้นแล้วผู้น่ะหมักโมทั้งหมดได้พี่น้องเอ้ยนี่น่ะโมได้มันหักกับเก็บแล้วผู้น่ะเดี๋ยวนึงเนาะหมักโมทั้งหมดได้เก็บเปิดทางนี้บ่ได้ห้องเบิ่งเนาะบ่ๆๆมันหมดมันค่อยเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเนาะค่อยเก็บไป2รอบแล้วนี่อันนี้เหลือท้องน้อยจ้าผู้น่ะพี่น้องหมักพริกโอ้สุกเลยเนาะหมักเผ็ดค่อยเนาะบ่มีเวลาหมักเผ็ดเนาะมักพริกนี่แหละต้องใช้แรงงานหลายถ้าเป็นปู่โอกระยามันบ่ได้หลายค่อยเก็บผู้เดียวค่อยก็ยังมีเวลามาเก็บมันสิกูดจากแล้วค่อยรักษาบ่ได้โอ้ก็บ่มีความรู้ด้านมักพริกเพิ่นได้ได้แถวบ้านงามเพิ่นปลูกหลายบ่มีเฮาบ่จักเอาแนวไสมันสิบ่จักแนวรักษาน้อยใหญ่เนาะอย่าคือมักพริกสีฟ้าจินดาบ่มักพริกฮอตเออฮิตฮอตฮิตฮอตฮอตบ่ฮอตเนาะเขาเอิ้นเนาะละมุดอันนี้เนาะละมุดอันน่ะป๋าสวนมะม่วงเพิ่น2ไร่ครับพี่น้องได้สิได้หลายหมื่นอยู่ดอกไม่เท่าเพิ่นแต่อยู่พอได้กินได้ใช้ได้ใช้นี่ใช้สินซื้อแรงซื้อง่ายแม่นสิซิมมะม่วงบ่อยู่มื้อนี้ซื้อซอยเพิ่นอยู่พี่น้องมื้อแรงมาเขาก็มาจูดขยะมาเบิ่งเอามะม่วงเพิ่นน่ะก็จี่อยู่พุหน่วยบักใหญ่บักใหญ่มันยังหลายอยู่ได้มะม่วงยังหลายยังหลายหลายค่อยบ่ทันได้เก็บดิซะเออเฮาก็เลือกเก็บแต่น้อยมันแก่ได้เนาะครับเอาเฮาสิฮู้จักได้แนวใดว่ามันแก่เบิ่งหยังมันเอาถือว่าอยู่นํากันแบบนี้เอ้านี่เบิ่งอายุเอ๊ะเบิ่งอายุแล้วก็เก็บตัวใหญ่ก่อนหรือว่ามันบ่เกี่ยวกันเนาะบ่ได้เกี่ยวกันบางอันก็น้อยๆสุกเบิ่งอายุกับเบิ่งอันเบิ่งเวลาเฮาผสมดอกโอ้เฮาผสมดอกได้ผสมดอกเอาบ่ก็เบิ่งบางลางเทื่อกาคู่มือนี่ก็เบิ่งขวัญมันนี่แหละรูปทรงของมันนี่แหละนี่เฮาเบิ่งคู่มือเนาะมันก็สิฮู้จักการเปลี่ยนแปลงของมันเห็นบ่นี่เพียลงแล้วนี่เฮาบ่ได้พ่นยาได้ซะมันแก่แล้วเฮาเก็บขายแล้วเฮาก็บ่แม่นๆๆพ่นเฉพาะตอนมันเกิดใหม่เออมันก็มาแล้วแหละเพียนี่แม่งเข้าใจเข้าใจแตกวุ่นๆอยู่นี่ก็ย่ามันดอกแม่มันสิเก็บเกี่ยวล่ะมันบ่ทนมันดอกพวกนั้นน่ะลิ้นจี้ครับต้นลิ้นจี้ผู้คักคือการใช้ชีวิตแบบแม่เนี่ยเกษตรกรพ่อเพียงนะครับโอ้ยสอนตะโกบมะม่วงตีเพิ่นนี่แล้วน้ำดอกไม้สีทองเพิ่นเว้าเออน้ำดอกไม้สีทองเฮาซื้อมาเพิ่นว่าเราน้ำดอกไม้สีทองหอมใช่ได้เนี่ยฮะบ่เออหวานหอมดอกไม้สีทองโอ้เขาลงซื้อบักโมเออพูน่ะรถจอดซื้อบักโมพูน่ะครับผมไปทางหูนบ่มันข้างทางไว้ไปเบื้องป่าไปเบื้องกับเป็นนั้นละป่าวางวางนึงอ่ะน้ำแห้งค่อยหวานแห่กินใกล้สิเบิดเลยข้าวบัวได้ปล่อยดอกข้าวปล่อยธรรมชาติเกษตรผสมผสานครับผมมีอย่างละนิดละหน่อยผสมผสานกันปลูกขายตัวใดหลายก็ขายตัวใดน้อยก็เก็บไว้กินนะครับผมได้ประโยชน์นะครับผมที่นาอย่าปล่อยวางเปล่านะครับผมบ่แม่นเฮ็ดนาแล้วป๋าไว้ยามแล้งเพื่อยามฝนมาเฮ็ดข้าวถ้าเทื่อเดียวมันก็สิบ่ได้เงินเสียทกสได้พี่น้องเอ้ยเอาเชิญชวนพี่น้องนะครับผมเฮ็ดแบบแม่เฒ่าเพิ่นนี่ครับผมเนาะอยู่วังหวางได้ออกกําลังกายนําได้เนาะยางแล้วก็ปวดขาติเออขนาดเราขาบ่ดีได้นี่นะก็ปวดเข่าปวดขาปวดเข่าเพิ่นก็ยังเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อกระดูกทับเส้นเพิ่นเป็นตัวอย่างไอ้ที่ดีเลยแหละนี่ครับผมโอ้ยป่าเด้อเกลือเบิ่งน้องหาป่านะเกลือพี่ช้างมันบ่มีป่ามันกินหมดแล้วเอาขึ้นแล้วเนาะเออบ่เป็นหยังบางแหลงหั่นน่ะหือ
นี่เด้แม่มาเหลือให้ผมแน่ผมสิซื้อซอยเด้สิผ้ากินเด้เออบ่ต้องผ้าหรอกเมื่อตอนนั้นบ่ผ้าจักลูกนึงแล้วก็มือกินได้เลยแล้วนี่มาคํามันแก่ล่ะนี่ๆๆครับผมหมกโมนี่สุกหมดแล้วนี่นะมื้อนี้นี่เนาะอันนี้กินนารีนี่คันทรงยาวนั่นแหละต่อปีดูเอาตัวเด็ดๆให้ผมเอาตัวเด็ดๆให้ผมนี่ก็อันมันป่นมานําอันนี้แหละนี่อืมอืมเอาหน่อยได้นี่บ่เอาให้แม่เลือกให้เจ้าบ่ต้องเหลาดอกตัวนี้คือกันเราสํานานล่ะสํานานนี่มาโลดให้ผมโลดเอากี่ลูกคะมาโลดจัก 3-4 หน่วยเนาะได้3แล้วเออไปแช่ตู้เย็นกินนี่บ่ล่ะเออเอาหน่อยนี่นี่โอ้ยสุกเหมือนบ่แม่เฒ่าตัวเอ็ดสิถือได้เนาะโอ้ยกินไปเรื่อยๆหักๆกินเว้ยแบบนี้ก่อนนี่หักคือการอมเหม็นน้ํามักเด้ออย่าว่าแต่อื่นเด้อโอ้ครับผมค่อยมักหอยพวกค่อยให้เฮือนค่อยจักเล่าอันหมกโมครับพันกินนารีกับพันหยังก็ตอปิโดตอปิโดขาวๆนี่พันหยังอันนี้มันซอสมาน้ําตอปิโดแล้วก็ป่องมันมันผสมมาครับผมพูนมักสีดาก็ยังบ่ย้ายพ่อก็แต่ซ้ํานั้นเลยค่ะคนถามจะได้เขาอยากซื้อเออครับผมพูนะเบิ่งไปเลี้ยงป่าทั้งพี่อันนี้ตัวนั้นอันโกกนี้ใส่นี่เถียงนาเจ้ากระดิ่งข้อมาคักพูนะแล้วจะไปท้ายอายเพิ่นมันโอ้ยข้อมาคักเบิ่งแน่การอยู่การเป็นอยู่เพิ่นน่ะมันรกนะคะมันรกพูไปท้ายกูมากูไว้ค่ะพูย่างไปเบิ่งท้าย่างไปเบิ่งแน่ผู้ชมเราอยากเบิ่งแท้แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ครับได้อ้ากูไว้ค่อยสิพ่อตัดปีได้นี่เนาะอย่าพาวตัดมันไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วป้าตรงนี้เลยเบิ่งแน่พุ่นน่ะมันติดทางนะครับผมกินแล้วนี่ลูกนี่พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะอันนี้ใส่แดงนะหงโอ้ใส่แดงอีกหงเป่าซื้อนี่โอ้ซื้อมันบอกซื้อมันค่อยสั่งเอาในหงเป่าซื้อผงเป่าสือผงเป่าสือฝรั่งใส่แดงใส่แดงมันหอมเนาะจักแลเออเขาก็หอมหอมเบิ่งแล้วเพิ่นเลี้ยงป่านี่ยะนี่ยะอยู่นะครับผมป่าใหญ่เพิ่นเอาขึ้นแล้วเหลือป่าซิ่วป่าซ้อยป่าซ้อยมันบ่ได้เลิกได้มันเป็นหนองได้อ๋อเป็นหนองค่อยดันดินขึ้นมานี่เด้อซะครับๆๆๆๆครับครับครับโอเคครับแม่ครับผมปุ๋ยกระสูดนี่ล่ะนี่เขาถามดีใช่ไหมสิได้สิได้สูดอันปุ๋ยนี่บอกเขาไม่ใช่ข้าวเอ็ดหน้าปังอยู่สองไร่อยู่ท้องวัดกูมันได้ดีบอกบอกปุ๋ยแคบดอกอะไรพี่ปุ๋ยใส่มะโมนี่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 13 13 21นี่นี่นี่อ๋อปุ๋ยสูดมากเออสูดมากล่ะนี่นี่เด้พี่น้องเขาใช้ปุ๋ยนี่แหละเออเขาถามเสร็จแล้วเออว่าสูดยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะยี่ห้ออะไร13 13 21เออเน้นท้ายสูงเออเน้นท้ายสูงตอนแรกใช้กับไซอันสูตรอันแมนๆ15 15 15ครับพอมันติดลูกซ้ําไข่ซ้ําอันนี้แหละซ้ํากําปั้นเฮากับเปี้ยนปุ๋ยมาสูตรนี้เอามาพายเอาเด้อบ่แม่นถุงอยู่เนาะคุณบ่เฮยเดี๋ยวๆเออเอากระสอบนี่ไปใส่ทางเอาไปไว้เนาะมันหนักได้กระสอบนี่ไม่เท่ามาอุดหนุนแน่ไม่เท่านี่อุดหนุนอยู่ซื้อซอยไม่เท่าเพิ่นเด้อนี่เฮ้ยหาไปบัดนี้นะเฮาหมุมก็มาซื้อดีใช่ได้บ่ได้โอ้ยหมุมเพิ่นน่ะบ่ให้เอาหน่วยใหญ่ไปกินกับบดใจบ่กล้าให้ได้แม่เฒ่าเพิ่นฮะโอ้ครับผมเออผู้เฒ่าโอ้ยเนาะป้าบ่ได้เลยได้นี่เออเอื้อเป็นหยังจังอมมือซื้อซอยเพิ่นอ้าแม่เฒ่าหมุมนี่ไปๆเจ้าย่างก่อนแม่ๆโอ้ยเอาหมกโมเพิ่นไปกินพี่น้องเฒ่าเพิ่นโอ้แข็งแรงขนาดย่างบ่ดีเพิ่นยังเฮ็ดได้เออคนขาดีก็เฮ็ดเด้อเพิ่นเฮ็ดเป็นตัวอย่างล่ะบ่ไปเอาผักหอมครับมาอยู่2ผัวเมีย2เฒ่าผักหอมบ่ใส่แจวเด้อครับๆๆๆคักได้สายชีวิตแบบนี้เนาะป้าตบัดนี้นั่งแกดกนั่งก่อนเด้อนี่หัวเพิ่นก็ดียืนหลายสวัสดีครับพ่อเฒ่าสวัสดีครับโอ้เกษตรของแท้เนาะนี่เนาะเห็นแล้วปลูกตลอดย่างกายไปกายมาเนาะนี่นะตองเฒ่าส่งภูมิเพิ่นได้ลากไปผู้บ่งโมก็ดีเออโอ้พ่อเฒ่าขึ้นรถให้แน่กว่านี่ป้าต้องเอาไปพ่อเฒ่าเว้ยลูกเออเดี๋ยวค่อยสิถ่ายเจ้าขึ้นรถเออ
โอ้จ้าขอให้ขายดีๆเด้อจ้าขอบคุณค่ะขายดีทุกวันมันบ่มีหมักหม้อติดถนนง่ายเลยนี่ๆๆเมื่อวานเมื่อซื้อน่ะบักเกมันไปขายคลองโฮมมาความบ่ได้ขายเพิ่นลากไปกับเมียเพิ่นฮัลโหลอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสบายดีช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบาวเดทความนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ